จารย์มีจริงขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูมหาบูรพาจารย์บรมครูศรีครุเทพมิราเคิลชาแนลประจำปี2559โดยอาจารย์หัตถาเลขจิตเพื่อดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีไทยเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาทุกสาขาอาชีพและเพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิตวันอังคารที่5และวันพุธที่6เมษายนนี้ที่ Miracle Studio กันตนาบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0851293697ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นทุกวันพุธถึงวันศุกร์ค่ะ 6:00 น. ถึง 1:30 น. อยู่กับม้วยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะอยู่กับครูทุกท่านด้วยครูพระองค์นะที่พวกเราจะได้เจอกันในช่วงเร็วนี้นะครับผมเชื่อว่าหลากหลายคนเนี่ยก็เตรียมพร้อมเหมือนผมทุกเวลาทุกนาทีนะเมื่อคืนเนี่ยก็คือนะตั้งแต่จัดรายการเริ่มไปแล้วก็มีดำริกันว่านะครับในช่วงวันที่4นะครับวันที่4ก็คือวันสุกดิบค่ะนะคือทุกปีไม่เคยทำมาเมื่อย้อนไปประมาณ27ปีนะครับการที่ครอบครูแต่ละครั้งเนี่ยผมมักจะทำบุญในช่วงเช้าอย่างเดียวแต่รอบปีนี้นะฮะครูบาอาจารย์ที่ถ้าท่านที่ได้ชมละครชีวิตจริง 84,000 ตอนยานทิพย์นั้นท่านก็จะรู้จักหลวงพ่อเบิ้มซึ่งเป็นเหมือนกับดาวบทหรือเป็นพระในใจผมเนี่ยท่านก็มานะฮะในสมาธิในกรรมฐานบอกว่านะเราควรจะมีโอกาสได้ทำบุญในช่วงเย็นด้วยเพื่อเป็นการเสริมเบิกคำว่าเบิกใบสีนำฤกษ์นำชัยกับครูบาอาจารย์นะเสียงพระองค์เนี่ยนะครับนะถ้าไม่ได้มาบอกแบบมาพูดเหมือนเราเนี่ยแต่ในสมาธิเวลาคนเราเนี่ยจะมีสมาธิกรรมฐานระลึกถึงครูบาอาจารย์ก็ได้คิดว่ารอบปีนี้พิเศษนะจะเปิดบ้านในช่วงเย็นด้วยเย็นวันที่4นะครับเรียนเชิญนะศิษย์มีครูนะฮะทุกท่านที่ว่างเว้นจากการงานโดยไม่ต้องลงทะเบียนอะไรทั้งนั้นนะฮะบางท่านเนี่ยมาจากสุโขทัย มาจากภาคอีสานมาจากตอนล่างก็มีโอกาสมาร่วมได้นะครับมาร่วมสร้างบุญใหญ่ที่ห้องทรงเราค่ะนะฉะนั้นใครที่อยากจะมาเข้าร่วมพิธีร่วมกันนะคะอันนี้ไม่ต้องลงทะเบียนนะคะมาเจอได้เลยนะคะช่วงประมาณเย็นๆนะประมาณสัก 6:00 น.เย็นครับประมาณ 6:00 น.ครับมาเจอได้ที่กันตนาบางใหญ่นี้นะคะหรือว่าท่านไหนที่อยากสอบถามหรือว่าอยากจะดาวน์โหลดแผนที่เข้าไปที่แฟนเพจของเรานะคะจะได้เดินทางมาเจอกันได้นะคะเต้นทุกคนแล้วโอ้โหนี่ตั้งใจมากนับวันรอแล้วค่ะคือบางท่านผู้ชมคิดว่านั่งรอคอยเหมือนรอบปีที่แล้วนะเสียใจรอบปีนี้เตรียมงานกันเป็นเดือนนะดูแลกันเป็นอาทิตย์ต่ออาทิตย์เป็นวันต่อวันแล้วผมเองใส่ใจเรื่องวัตถุมงคลนะเรื่องของยันอักขระที่จะเสริมสิริมงคลนะมีการถอดธาตุเสริมธาตุสิ่งนี้ไว้ทำไมต้องทำบอกแล้วไงฮะถ้าเจ้าวิธีไหว้ครูไว้ใจผมถ้าผมเองไม่ได้ทำเพียงแค่พิธีตั้งพระภูมิเจ้าที่พระภูมิเทวาอย่างเดียวเรานะฮะอันนี้คืองานที่พามหรือว่าผู้เป็นเจ้าวิธีเขาทำกันได้แต่ผมเนี่ยนะใส่ใจตั้งแต่เริ่มต้นในการบวงสรวงโดยใช้อักขระเตโชธาตุซึ่งหนึ่งเดียวในโลกที่เขียนได้จริงๆถามว่าคนอื่นอาจจะเก่งกว่าผมแต่ผมรักครูผมก็ใช้มือซ้ายเนี่ยในการใช้อักขระนะในการเป็นลายเซ็นเตโชธาตุมือขวาเป็นลายเซ็นมนุษย์สมบัติแล้วก็ยังใช้ตำรับตำราครูเก่าโบราณหลากหลายที่ได้รวบรวมไว้ที่นี่นะฮะในนี้เรามาเห็นว่าในรอบปีหนึ่งควรทำอะไรให้ดีที่สุดรอบปีนี้เป็นรอบปีที่พิเศษที่สุดเชื่อไหมฮะเมื่อช่วงบ่ายผมระลึกรู้ว่าทุกปีต้องมีติ่งโตผมคุยกับพี่ปิดานะครับตั้งแต่เขาจะไปหมาเก้าพี่ปิดาตัวนี้ก็เป็นประธานกกต.ร.นะฮะแถวจักรวรรดินั่นแหละเขาก็เงียบไปนึกว่าไม่ได้แล้ววันนี้เจ้าคณะสิงโตนั่มปักที่อะไรที่สองที่สองของโลกที่สองของโลกนะครับก็บอกเลยว่านะฮะอาจารย์ถึงรอบปีนี้ผมจะมาแล้วจะทำใหญ่แล้วก็วันที่6ว่างก็จะอยู่ต่อด้วยนั่มปักนี่ก็ขึ้นชื่อนะถ้าเกิดว่าใครจำได้ในช่วงของพิธีนะคะที่พระพุทธบาทแห่งจอมประชันยิ่งใหญ่มากแล้วสบัดชัยการแสดงนี่สุดยอดจริงๆฉะนั้นกองที่เขาตีเนี่ยเปรียบเสมือนกองมงคลค่ะแล้วกองแต่ละลูกเปรียบเสมือนการเปิดเลิกนำใจให้กับครูบาอาจารย์ฉะนั้นวันศุกร์ดิบของเราวันที่4เจอกันนะครับที่นี่มีการสวด
พระพุทธมนต์เย็นอาชญามงคลคาถาแล้วก็มีการบวงสรวงเล็กๆในห้องส่งก่อนเป็นพิเศษประทุกปีแล้วชาตินึงจะมีครั้งนี้นะครับ27ปีก็ยังไม่เคยทำบุญช่วงเย็นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการทำบุญคือเป็นการวันศุกร์ดิบของครูบาอาจารย์นะแต่ว่ามันเป็นวันประสานใจของพวกเราค่ะหลากหลายคนก็สามารถมาได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนค่ะแต่พอเช้าอีกวันนึงวันที่5ก็มีต้องลงทะเบียนต้องมาแต่เช้าเพราะว่าพื้นที่จำกัดใช่ค่ะและคือตอนนี้เราปิดรับไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะวันนี้โทรศัพท์เงียบเลย มีแต่สั่งซื้ออย่างเดียวเพราะว่าทุกคนรู้เลยว่าเดี๋ยวจะต้องมาเจอกันหน้างานอย่างแน่นอนนะคะฉะนั้นใครที่ลงทะเบียนแล้วเตรียมตัวให้พร้อมนะคะจริงๆถ้านับวันไปในอีกไม่กี่วันเองนะจะได้มาเจอกันนะคะใครที่เดินทางจากต่างจังหวัดนะเผื่อในส่วนของเวลาด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการเดินทางใครที่ขับรถขับรามาพื้นที่ในการจอดรถของเราเนี่ยก็มีรองรับอยู่พอประมาณนะคะแต่ว่าอาจจะต้องมาเช้าสักนิดหนึ่งมาเช้ามากเพราะว่าผมเตรียมของดีๆทั้งนั้นเนี่ยฮะของในมือผมเนี่ยฮะมูลค่าเนี่ยตีประมาณไม่ได้เลยถามว่าเอ๊ะทำไมต้องมีสตุ้งสตังในการครอบครูแน่นอนนะฮะสีกำนันครูต้องมีการที่มีหนี้ครูนะครับไม่ใช่สิ่งดีหนี้สงก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีดังนั้นเราไม่เป็นหนี้กันเราอยากจะให้เป็นการแลกเปลี่ยนแล้วทรัพย์ปัจจัยของท่านทุกบาททุกตังโดยบอกว่าไม่ได้หักค่าใช้จ่ายอะไรที่ครูฐานที่ได้ลงไปไม่ใช่เราอยากจะสร้างโบสถ์ผมไม่มีปัญญานะสร้างโบสถ์คนเดียวนอกจากแรงใจท่านผู้ชมนะฮะสร้างพระคนเดียวก็จะไม่ได้นอกจากท่านผู้ชมผมโชคดีที่มีท่านไงเราก็เลยมีโอกาสได้ทำบุญสร้างกุศลแล้วก็มีของที่แลกเปลี่ยนอย่างแรกคือสายมงคลครูนะครับที่จะมอบให้ศิษย์มีครูทุกท่านสายมงคลนี้ก็ทำจากศิษย์มีครูเหมือนกันคณะของครอบครัวมิเลอร์แชนแนลนะฮะรวมถึงหลากหลายคนทั้งเป็นผู้บริหารทั้งเป็นน้องฝึกงานที่มาด้วยคือมาด้วยความตั้งใจแล้วของเนี่ยของสูงไม่มีการข้ามนะฮะไม่มีการเล่นมีแต่ความตั้งใจสิ่งที่ทำไว้ตรงนี้ผมจะเริ่มทำพิธีนะฮะอธิษฐานจิตอีกประมาณนะจนถึงวันไหว้ครูเลยเห็นไหมล่ะฮะกับอธิษฐานจิตครูด้วยกสิณไฟเตโยธาตลอดก่อนถึงวันงานคือปกติเราทำก่อนเพื่อให้ของพวกนี้เป็นของที่มีพลังเข้มขังในความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะฮะมอบให้ทุกท่านถึงนั้นนะฮะน้องมวยอันนี้สำหรับท่านที่ลงทะเบียนได้รับอย่างแน่นอนสำหรับเป็นตัวแทนสายมงคลครูนี้นะคะต่อไปนะครับนี่โอ้โหไม้คำฟ้าเดี๋ยวดูกันตรงนี้ไม้คำฟ้านะครับไม้พยุงชีวิตค่ะคำว่าพยุงฟ้าพยุงชีวิตคืออะไรชีวิตที่ติดดินแต่มีพลังครูนะฮะบางคนท้อแท้ไม่สมหวังบางคนอยากมีพลังแต่ว่าท้อแท้ไม้เนี่ยอาจจะเป็นไม้ธรรมดาแต่อยู่ในมือครูมีความศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าเป็นไม้นะมะฮกฟ้าหรือไม้ค้ำคูณนะหรือว่าไม้นะมะฮกฟ้านี่ก็บอกว่าเปรียบเสมือนนะเทวดามาปกปักรักษาเทวดาก็คือศรีกรุเทพรอบปีนี้เลยใช้ให้ช่างผู้ชำนาญนะในการเลเซอร์นะใช้เลเซอร์ยิงเป็นภาพนะเป็นภาพพระพุทธหันจอมราชันด้านหน้าด้านหลังเป็นอักขระสีกรุเทพหรือยันดุจทรัพย์บางคนก็เรียกยันตดนี่แต่ไม่ได้บอกว่ามีแล้วปลดนี่ได้ไม่ใช่ท่านต้องมีสมถะในการปฏิบัติแล้วก็พอเพียงต่อการใช้มันถึงจะมีแล้วก็ต้องเข้าพิธีก่อนฉะนั้นแล้วผมบอกว่า2สิ่งนี้ให้สำหรับศิษย์มีครูทุกท่านรวมถึงนะครับท่านใดก็ตามนะเดี๋ยวน้องทีมงานนะโค้ชเข้ามานิดนึงท่านใดเนี่ยก็บอกว่าทุกปีเนี่ยจะมีสิงกำนันครูเพื่อให้ครูไปต่อยอดดูแลโครงการฟื้นคืนชีวิตนะฮะเดินทางสร้างโบสถ์เพราะว่าผมไม่เคยได้ค่าตัวในการทำพิธีฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะสิงกำนันครูจะต้องไปค้างกันบางคนได้ลายเซ็นไปได้ฟรีๆเอามาแลกเปลี่ยนนะฮะจะติดพานครู5บาท10บาท2บาท6สลึง100บาทแสนบาทอันนั้นมันเรื่องไม่ใช่แล้วแต่แล้วแต่เลยนะครับแต่ทุกพานครูที่ขึ้นอธิษฐานจิตก็จะมีพานให้นะครับนั่นแหละฮะทุกท่านได้ผ่านครูก็จะมีเสียงครูซึ่งพวกเราใส่ใจและทำด้านหลังนะฮะก็เป็นอักขระเตโชธาตนะครับเห็นไหมท่านผู้ชมเนี่ยฮะเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้เห็นใกล้ๆกันนะคะถือว่าสวยงามมากจริงๆอันนี้คือทุกท่านนะคะที่ได้เข้าร่วมพิธีครอบครูได้รับด้วยใช่ครับแล้วก็นะท่านใดผมบอกเลยว่าสองงานที่ห่วงแล้วก็ตั้งใจมากท่านที่จะเข้าครูไหว้ครูแล้วนะอย่าลืมนะมาค้ำชูนะฮะศาสนาแล้วก็ดูแลครูในโครงการมูลนิธิสถาธรรมเพราะโครงการนี้มันเป็นโครงการสร้างโบสถ์อย่างต่อเนื่องเราเองไม่ได้จัดกิจกรรมบ่อยแต่รอบปีนี้จะมีคอนเสิร์ตเกิดขึ้นมาจากครอบครัวมิราเคิลจากครูถามาร่วมกันเพื่อสร้างโบสถ์ต่อแล้วก็โครงการฟื้นคืนชีวิตฉะนั้นสิ่งที่เราทำนี่ก็คือจัดคอนเสิร์ตจากศิษย์มีครูนะฮะจากศิษย์มีครูทุกๆท่านแฟนรายการทุกคนที่จะร่วมใจนะครับโดยเฉพาะศิลปินดารานักร้องนักแสดงศิลปินมามากมายเลยแล้ววันที่5นั้นก็จะมีการแถลงข่าวค่ะแถลงข่าวเล็กๆของพวกเราเนี่ยเราทำไปแต่ว่าก็ไม่เล็กนะฮะเพราะว่าที่มานี่ระดับมือโปรฉะนั้นมีหลากหลายท่านที่มาในพิธีกรรมนี้ก็มาคือมันชันพอสมควรเลยนะฮะท่านผู้ชมนั่นแหละฮะวันที่5โอ้โหแต่ว่าใครที่จองบัตรนี่นอกจากได้หนังสือแล้วครับเนี่ยยังมีของขวัญครูพิเศษด้วยมาที่หน้างานเลยบอกว่าเนี่ยโอ้โหอยากจะมา
เขาว่าอยากใช้คำว่าชมคอนเสิร์ตมาร่วมสายกุศลมาร่วมบุญใหญ่ครูหัตถาวันที่15พฤษภาคมนี่แหละฮะเป็นเสียงครูพระพิราบทั้งมวลนี่ฮะอันนี้นะครับมากนะคะอันนี้คือพิเศษเลยและพิเศษจริงๆครั้งนี้คืออาจารย์เตรียมเอาไว้ให้มอบให้ทุกท่านพร้อมกับหนังสือเล่มนี้นะฮะหนังสือเล่มนี้ทั้งมวลใช่ค่ะต้องบอกถึงเอ่ยถึงพ่อท่านจะได้ทราบว่าเอ๊ะมาแล้วได้รับอะไรมาแล้วมีอะไรสิ่งนั้นน่ะเป็นหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กคอนเสิร์ตที่เราจะสร้างขึ้นเนี่ยเป็นคอนเสิร์ตมหากุศลเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่กับเลขาจิตพิชิตดวงเล่มนี้นะฮะมอบให้เฉพาะแฟนรายการนะครับฉะนั้นต้องมาบอกกล่าวหน้างานด้วยนะครับมาเป็นคู่ๆแบบนี้ได้ของขวัญแบบนี้ที่คุณผู้ชมเห็นได้ชัดๆกันเลยนะคะเพราะว่าในส่วนของหนังสือเล่มนี้อาจารย์ตั้งใจมากๆนะคะที่อยากจะให้คนได้มีโอกาสได้รับไปเนี่ยเป็นหนังสือที่สเปเชียลสำหรับคอนเสิร์ตเลยเราคร่าวๆมีอะไรบ้างในหนังสือนี้ครับบอกว่าในหนังสือนี้นะคะเรื่องราวของตัวเลขนะเกิดตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่31นะเป็นคนอย่างไรนะบุคลิกลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนะเลขนำโชคมีหรือเปล่านะหรือว่าจะต้องทำบุญเสริมอย่างไรบางท่านไม่ทราบแล้วไม่มีวางจำหน่ายแล้วก็ไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครฉะนั้นเลขจิตนะครับพิจิตมาสถานพิภพมักจะชอบคำสโลแกนตั้งแต่สมัยนู้นก่อนๆเก่าตั้งแต่น้ำท่วมนี่แหละคือคอนเสิร์ตที่ทำมาเนี่ยฮะก็มีศิลปินนักร้องดารานักแสดงผัดมันก็ไม่ได้แพงเพราะว่าทานอาหารก็คุ้มค่าแล้วของที่ให้ก็เรียกว่าสุดๆจริงๆนะมีเซอร์ไพรส์ในงานมากมายจะได้ผมบอกยังไงฮะผมดูแลท่านเหมือนครอบครัวอย่าคิดว่าแฟนรายการมาซื้อบัตรมาได้สตุ้งสตังค์แล้วให้ครูเสียใจเพราะว่าในนามคอนเสิร์ตเนี่ยฮะเป็นโครงการของมูลนิธิที่เราสร้างความดีมา 3-4 ปีแล้วนะแล้วก็จุดกำเนิดในเรื่องของ police face นี่เป็นเรื่องข่าวๆที่ดูแลตำรวจนะครับข่าวๆตำรวจดีๆส่งเสริมกันไปนะถ้าเขาก็ดีอยู่แล้วแหละแต่ก็จะดูแลเรื่องของโครงการตรงนี้ด้วยนะฉะนั้นครบรอบแล้วเนี่ยก็อยากทำอะไรสักอย่างนั่นสิ่งนึงครับเพื่อให้ผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนมีโอกาสได้ร่วมกันฉะนั้นศิลปินดารานักร้องนักแสดงนะครับก็มาปันน้ำใจสานฝันปันกุศลให้เกิดขึ้นมาตรงนี้แหละค่ะที่บอกว่าทุกๆคนจะมาเจอนะมารวมกันนะคะเป็นครอบครัวนะที่ยิ่งใหญ่ของเราที่ทางเซ็นทรัลเวสเกตนะคะอาทิตย์ที่15พฤษภาคมก็จะโทรเข้ามาจองบัตรตอนนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะรอหน้างานเนี่ยวันไหว้ครูก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าในส่วนของพิธีเองเราจะมีการลงทะเบียนด้วยนะเผื่อท่านไหนอยากจะลงชื่อจองไว้ก่อนเราจะได้มาเจอกันเพราะว่าทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเราก็จะได้ไปร่วมบุญกันด้วยนะคะทั้งสร้างโบสถ์ทั้งดูแลในโครงการวิลาเข้ามหากุศลคืนชีวิตเพราะว่ายังมีอีกหลายร้อยชีวิตที่อยู่ในโครงการและครัวถาเองก็บอกว่ายังไงก็ไม่ทิ้งไม่ได้จริงๆต้องดูแลตลอดคือสิ่งที่เราทำเนี่ยมันอยากจะทำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเรื่องโบสถ์เนี่ยครับสำคัญนะห่วงฮะนะเวลาเดินก้าวแรกก็คิดว่าแค่กฐินก็พอผมพยายามคิดอย่างนั้นท่านผู้ชมแรกๆเนี่ยแต่มันทำไม่ได้พอไปถึงหน้างานไปถึงลูกหลานหรือว่าไปถึงนะปู่ย่าตายายนะที่เขาอยู่ในพื้นที่นั้นน่าสงสารบางวัดเนี่ย30ปีนะครับก็ยังไม่แล้วเสร็จนะก็ต้องเดินต่อบางคนบอกพระป่าไปกสินพอแค่นี้พยายามจะคิดก็ไม่ได้อีกแต่สุดท้ายก็ต้องทำนะครับเพราะว่าหัตถาต้องลงมือทำฉะนั้นสิ่งที่ให้ดีบอกนะฮะในเฟซก็ดีในติดตามที่ผมว่าหัตถาลงมือทำแล้วทำจริงๆสิ่งที่ได้รับคืออะไรอย่างน้อยท่านมาเนี่ยก็เป็นการมุทิตาจิตครูบาอาจารย์เพราะว่าผมแจกเลยเซ็นดีฟรีแล้วผมก็ไม่ได้รับดูดวงดูอะไรต่างแต่ถ้าบอกวิเคราะห์แล้วนะฮะวิเคราะห์ให้แม่นยำแล้ววิเคราะห์ให้ท่านสบายใจสิ่งที่อยากให้อย่างเดียวว่าเรามาตั้งใจนะครับมาดูแลอุปถัมภ์ครอบครูพระพุทธศาสนาด้วยกันแค่นั้นแหละค่ะนะฮะคำว่าครูไม่มีคำว่าครูกับลูกศิษย์นะฮะแต่มีคำว่าในครอบครัวนะฮะมีทั้งพ่อแม่มีทั้งลูกหลานเราให้กันอย่างนั้นบางท่านเดินไปบางครั้งก็จะได้อะไรต่างๆเนี่ยในมือผมคุณในกระเป๋าผมก็จะเต็มไปด้วยวัตถุมงคลที่มีอยู่นะฮะจะบูชาก็บูชากันไปจะไม่บูชาก็จะให้ถึงมือเลยค่ะแล้วอย่าลืมนะฮะเสียงครูวราบน้องมูชอบเรียนเสียงจิ๋วเล็กๆอ่ะคือเสียงมันเล็กมากมาจากเงินทองหน้าที่หล่อหลอมจากรุ่นทองล้นจากการหล่อหลอมครูพิราบนะฮะครูพิราบด้านบนสุดนั่นท่านเห็นนะฮะหนึ่งเดียวในโลกหนึ่งเดียวในโลกานี้ไม่มีอีกแล้วแล้วก็ไม่ได้สร้างคือเสียงเนี้ยก็จะอยู่กับผมจนฝ่าชีวิตผมเนี้ยไม่มีแล้วก็จะมอบให้กับมูลนิธิใดมูลนิธิหนึ่งต่อเลยนะฮะปุ๊บไว้ก่อนถึงวันนั้นแล้วค่อยรู้กันแต่วันนี้ยังอยู่ต้องใช้ในการบวงสรวงสักการะต้องใช้ต่อยอดเรื่องของกรรมฐานสมาธิต้องใช้ในเรื่องของการครอบครูไหว้ครูฉะนั้นเสียงเนี่ยนะครับรักหนังชีวิตชีวิตไม่มีเราก็ให้ไปผมบอกคณะกรรมการมูลนิธิว่าจะให้ที่ไหนเป็นมูลนิธิหนึ่งนะครับซึ่งผมเองว่าท่านจะเพิ่งเอาไปเลยนะหน้าตอนนี้ทำหน้าที่ก่อนก็ดูแลกันแต่ว่าให้อยู่ที่นี่ด้วยกันก่อนเป็นพิเศษนะฮะว่าเราอยากทำจริงๆสิ่งที่ทำเนี่ยนะฮะผมว่าในส่วนที่ผมได้ทำมาท่านก็เห็นว่ายังไม่เคยผิดเพี้ยนยังไม่เคยโดนด่าในเฟซนะถึงจะด่ามันก็ด่ารับหลังนะแต่ว่าตอนหน้าก็ต้องทำอ่ะยิ่งด่ายิ่งดังยิ่งสตังยิ่งไม่มียิ่งต้องหาสิ่งที่บอกนะฮะมีอย่างเดียวที่อยากว่าวันนี้วันสุดท้ายแล้วที่เราจะมาเจอก่อนจะเข้าสู่วันอังคารเข้าสู่พิธีสำคัญใช่เราก็ต้องตกลงกันก่อนว่ามาเนี่ยนะครับ
ถอดหัวโขนนะครับไม่ก็ไม่มีหัวคนค่ะมีแต่คิดไม่มีหัวคนไม่มีหัวคนนะฮะมีแต่คิดคำเดียวว่าสติปัญญาเอามาครอบให้หนักแน่นมากขึ้นรักกันนะครับอย่ามาเครือบแคลงอย่ามากังวลว่านะลูกที่รักมักที่ชังนะครับศิษย์ใหม่ศิษย์เก่านะศิษย์มีครูทุกคนยิ่งไกลเท่าไหร่ยิ่งอยากเอื้อมไปถึงแล้วปีนี้ก็ค่อนข้างว่าต้องขอบคุณลงทานด้วยหลายคนแจ้งเจตนารมณ์เข้ามาะนะหลายคนก็โอนเงินไม่มีนะครับสตังค์ไม่มานะครับก็ครอบให้นะฮะก็คือทำให้ถ้าจะคิดว่ามาแล้วต้องเสียสตุ้งสั่งเยอะแล้วปีนี้ก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิดเลยเพียงแค่ท่านได้มีโอกาสได้ร่วมนะฮะร่วมอะไรร่วมสร้างพระอุโบสถกับผมเพราะว่าโครงการเดือนเมษาเนี่ยผมลงพื้นที่ไม่ได้พักเขานะท่านสาดน้ำรดน้ำขอพรผู้ใหญ่แต่ผมเนี่ยรดน้ำขอพรพระตลอดเพราะเข้าทุกวัดทุกโบสถ์ที่ในโครงการของมูลนิธิผมนะครับใช่ค่ะนี่ต้องบอกว่านะคะปัจจัยที่คนได้มาร่วมบุญร่วมการเนี่ยตรงนี้ก็ไม่ได้ไปไหนแล้วค่ะไปสร้างกองพระป่าเพื่อที่จะไปต่อยอดในการดูแลโบสถ์กันต่อด้วยทางพุทธศาสนานี่เองแล้วก็ไปด้วยนี่ไปด้วยแล้วไปไม่ได้ไปคนเดียวนะฮะถ้าอุบคุยกันน้องมวยสองคนเออเราไปทำตรงนี้เราเอาเข้ากระเป๋ามันก็ต้องรู้ที่สุดนะฮะนี่น้องมวยแฟนรายการแล้วก็คือแต่ละที่ตอนนี้แฟนรายการเราได้ไปช่วยไว้เป็นสักขีและพยานแล้วโดยเฉพาะพี่สุเทพนะฮะใช่ไหมฮะเป็นดาราอาวุโสค่ะแล้วท่านเองก็ช่วยงานร่วมงานท่านก็จะเห็นนะว่าเราทำเนี่ยเราทำเราให้นะฮะไม่ได้เอาจากวัดกลับบ้านเลยดังนั้นมีวิธีเดียวมาให้กำลังใจผมนะครับมาเติมเต็มกายที่เป็นเจ้าภาพกองพระป่ามารับวันนั้นเลยนะฮะไอ้ตู้มันก็กลัวจะแตกนะส่งไปก็คงจะยากอยู่ฉะนั้นแล้วใครมีโอกาสมารับเลยนะฮะกำมือเลยอยากจะมอบให้ทุกๆท่านอย่าคิดว่าโอ้โหจะนะแต่อย่าคิดว่าเนี่ยไม่เป็นสิ่งที่เล็กๆไม่มีคุณค่าเนี่ยมาจากช่างฝีมือที่ทำไม่ทันแล้วหลายคนมาบอกจะกองพระป่าต่อไม่ใช่ของผมมีจำกัดด้วยนะกองพระป่าผมก็มีจำกัดว่าหมดแล้วพอแล้วนะฮะไม่ได้แล้วเพราะว่ามีจำกัดจริงๆสิ่งที่จะบอกว่ามารับกับมือผมเองนะครับท่านผู้ชมนะฮะรอบปีนี้เชื่อผมนะมันเหมือนเด็กอ่ะมันเหมือนผู้ใหญ่ที่โตที่แก่งแก้นะได้ด้วยบุญบารมีไม่ใช่วิชานะฮะวิชาทุกคนมันก็มีแหละแต่สิ่งที่ถึงเวลาถึงวัยเนี่ยพอถึงเวลาครั้งหนึ่งเนี่ยอยากจะให้อะไรที่ดีที่สุดในรอบปีนี้ได้แน่นะครับใครที่จนเหลือเกินเจ็บเบื่อฉันนะฮะตั้งใจดีๆเราปล่อยนะฮะเอาทุกไว้ที่บ้านนะครับกองไว้ริมทางกองไว้ตามถนนลูกรังแล้วก็ผ่านน้ำขานพระเลเข้ามาเจอกันมาขอพรครูเอาใจให้ครูนะครับแล้วครูจะให้ใจครับนี่แหละนะคะวันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่เราได้พูดคุยกันตกลงกันก่อนที่จะได้มาเจอกันนะหนึ่งเลยที่อาจารย์บอกว่าสามัคคีธรรมเรามารวมกันเป็นกลุ่มเป็นครอบครัวเป็นศิษย์ครัวถากันนะคะฉะนั้นใครลงทะเบียนแล้วเนี่ยนะคะบอกเลยค่ะว่าทุกคนคือศิษย์ของครูอย่างแน่นอนนะได้มาเจอกันอย่างแน่นอนนะคะลงทะเบียนแล้วเตรียมตัวให้พร้อมนะคะเกี่ยวกับการแต่งกายใครจะสวมใส่นะคะเสื้อพระพุทธปฏิหาริย์จอมราชันก็ได้เสื้อบรมครูที่เรามีก็ได้นะหรือท่านไหนที่ได้สั่งจองเอาไว้จะมารับที่หน้างานแล้วจะมาเปลี่ยนสวมใส่ก็ได้เหมือนกันเสื้อปีนี้เนี่ยไม่ใช่ธรรมดาท่านผู้ชมเสื้อนี่เข้าพิธีก่อนจะให้นะฮะคือปีที่แล้วคือสั่งใส่แค่โลโก้แล้วก็เข้าพิธีนะฮะท่านก็ได้บารมีครูบาอาจารย์ไปแต่นี่เสื้อตัวอย่างตัวเดียวที่อยู่กับน้องมวยที่ยังไม่ได้ทำพิธีเพราะว่าเป็นตัวอย่างแต่กันนั้นเลยเนี่ยเสื้อที่ท่านได้ผู้ชมน่ะคิดว่าจะได้อยากจะต้องอยากจะทำอยากจะเป็นอยากจะสละให้ครูบาอาจารย์แน่นอนคำว่าสละนั่นก็คือยิ่งใหญ่นะมันเป็นหัวใจครูบูชาพระนั่นเองผมจะทำพิธีตั้งแต่พรุ่งนี้นะต่อเนื่องไปของวัตถุมงคลก็ตามนะฮะให้ครบแล้วท่านอย่าคิดว่ามันเป็นเพียงแค่สายมงคลเล็กๆวางที่บ้านแล้วก็จะเฉยเหมือนแต่ก่อนที่คิดไม่ใช่แล้วของดีต้องมีพลังครับพลังนี่สัมผัสได้ด้วยหัวใจแล้วท่านจะรู้ว่าศรัทธาครูบาอาจารย์มีจริงๆใช่เลยค่ะนี่แหละค่ะคำนี้แหละค่ะที่เราศิษย์มีครูทุกคนระลึกอยู่เสมอนะอย่างที่อาจารย์ได้บอกเนี่ยทุกครั้งเราจะได้มีโอกาสได้มาเจอกันเราเคยได้ขอพรได้มากราบไหว้ครูบาอาจารย์ฉะนั้น1ปีมีครั้งนึงกลับมาอยู่ในครอบครัวเดียวกันแล้วก็ทุกอาชีพนะคะสามารถที่จะมาร่วมพิธีร่วมกันได้ก็มีศิลปินดาราแสดงนะฮะดาราจอแก้วก็มาบางคนได้เลยเซ็นไปก็เปลี่ยนชีวิตเลยภายในสัปดาห์2สัปดาห์ที่เจอกันในงานแถลงข่าวในวันที่5ด้วยนี่แหละนะใครลงทะเบียนเอาไว้2วันก็ได้มีโอกาสได้เจอกันนะคะก็มาตั้งแต่เช้านะคะเราย้ายบ้านมาอยู่ที่กาญจนาบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีและนี่คือแผนที่การเดินทางนะคะก็ง่ายๆเลยค่ะเรายึดนะคะในส่วนของเส้นทางถนนกาญจนาภิเษกหรือว่าจะมาทางสะพานพระราม5ก็ได้หรือว่าท่านไหนที่เดินทางมานะคะทางปิ่นเกล้าผ่านนะคะสะพานพระบรมราชชนนีลงนะคะลงแล้วให้ตามป้ายเขาบางบัวทองหลังจากนั้นตรงมาอย่างเดียวเลยค่ะสังเกตซ้ายมือโตโยต้านะคะอยู่ซ้ายมือเลี้ยวเข้ามานะคะตรงนั้นจะเป็นป้ายว่าโรงพยาบาลบางใหญ่นะคะเข้ามาเนี่ยก็ไม่ลึกมากค่ะเพราะว่าเราจะเห็นธงเนี่ยคอยติดอยู่ข้างทางแล้วก็จะเห็นชัดเจนว่ากันตนาเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยต้องมีที่จอดรถรอรับทุกคนอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ในมือของครูทาตอนนี้จะให้เห็นว่าต้องมาดูนิดนึงนะครับนี่ค่ะวันนั้นใครที่มาแล้ว
นะคะว่าทำหน้าที่เป็นซานตาคลอสแล้วตอนนี้นะก็คือไปต่างจังหวัดเนี่ยไม่ใช่เอาไปแจกเด็กครั้งนี้ไม่ใช่นะครับเรียนได้ทราบว่าไม่ใช่เอาไปแจกเด็กแต่ว่าอาจจะมีเด็กผสมอยู่ด้วยในการสอยดาวคือผมเนี่ยเวลาไปแล้วเนี่ยไม่มีแต่ว่าประตูมงคลแต่ว่าวัดวาอารามต่างๆนะเชื่อไหมฮะไอการตักดาวนี่ได้ตังพอสมควรเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นสิ่งของแต่เราอยากให้ของดีๆไปกับเด็กพวกคนผู้แก่ผู้เฒ่า5บาท10บาททุกเนี้ยตักดาวสอยดาวมาบางครั้งเนี่ยที่ได้ไปนะครับถ้าความรู้สึกผมนะขวดน้ำส้มอย่างเดียวโอ้ไม่ใช่เลยใช่ไหมฮะก็เรียนเชิญเชิญแทนรายการที่จะร่วมบุญกับผมนะผมก็เตรียมของส่วนหนึ่งท่านก็มามีโอกาสได้สร้างบุญร่วมด้วยการเตรียมของเล็กๆน้อยๆที่เหลือใช้แล้วจะได้ประโยชน์ไงบางคนเก็บไว้ทิ้งแล้วไม่ได้ประโยชน์นะเราก็มารวมนะฮะสอยดาวในวัดนี่แหละครับให้น้องๆหนูๆให้คุณพ่อคุณแม่ผู้เฒ่าเอาไปฝากลูกฝากหลานจะเป็นของใช้สิ่งของก็ได้ไปตักสอยดาวนะไม่ใช่ไปตักไข่ตักไข่ไข่ก็เหมือนได้ที่ท่านไข่โหลนี่แหละฮะตอนนี้ให้น้องนิวไปซื้อไอ้เปลือกไข่เองด้วยโอ้เนี่ยท่านเตรียมเองเลยโอ้เรื่องมวยเลยทุกอย่างเลยน้องนิวยังไม่กลับมาเลยรถติดมากนะครับวันนี้ต้นเดือนไงต้นเดือนค่ะเปลือกไข่แล้วก็มาใส่หมายเลขของเรานี่มีแทบทุกอันเลยนะครับนับเป็นพันๆใบเนี่ย 4-5 โบสถ์เนี่ยแล้วก็จะทุกๆที่พยายามจะทำตรงนี้ฉะนั้นไม่ได้เรียลายไม่ได้บอกบุญแต่บอกว่าเอามาเถอะถ้ามีเหลือใช้แต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะฮะถ้าเกินกำลังแล้วอย่าเอามานะครับแบบนี้ให้ชมอันนี้คือตุ๊กตาส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเล็กๆน้อยน้อยบอลแล้วก็มีฟุตบอลอุปกรณ์การเรียนการกีฬาพัดลมเหลือใช้เอาพัดลมด้วยมีท่านเจ้าวาดนะฮะหลากหลายที่ที่เป็นผมไปช่วยไว้พูดง่ายเอาลงแรงกันไปท่านก็ให้พัดลมมาแล้วก็พัดลมนี้ก็คือไปสอยดาวก็ให้ประชาชนคือบุญต่อบุญไงตั้งโบสถ์ใช่ไหมฮะของไร้ค่าจะได้มีค่าเมื่อเราอยู่ในวัดไตรวาเห็นไหมฮะทุกอย่างเนี่ยฮะไม่มองข้ามมันได้เงินแล้วเดี๋ยวต้องม้วยพี่สุเทพน้องรัชนกเดินตามซุ้มเงี้ยเห็นไหมเขาก็มาตากไข่ไข่ก็ไปสร้างโบสถ์20บาทเนี่ยเกือบเป็นปูนนะฮะเกือบเป็นปูนอนุภาคของทรายก้อนหนึ่งเป็นทรายเป็นอิฐเป็นหินแบบนี้ก็เบื้องรวมๆกัน5ใบโอ้ก็ได้สักแผ่นนึงแล้วเนี่ยสิ่งที่อยากทำนะครับใครตามสัญญาเนาะใครวันนี้ก่อนใครที่ได้มาเจอกันนะคะวันที่5 6เมษายนมีตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาเนี่ยแต่ว่าขออนุญาตเป็นแบบของใหม่นิดนึงของที่เขาแถมของใช้อะไรที่เหลือๆเนี่ยฮะคือไม่ใช่เหลือใช้แล้วว่าทิ้งไม่ใช่มีคุณค่าประโยชน์นะฮะแล้วก็มาร่วมกันเอามอบให้นะคะเราจะได้นำตรงนี้ไปต่อยอดกันอย่างที่บอกค่ะว่าทุกบาททุกสตางค์เนี่ยไม่ไปไหนเลยค่ะก็ไปร่วมทำบุญไปร่วมกันสร้างโบสถ์แล้วรอบปีนี้นี่คือต้องบอกว่ากองกฐินที่อาจารย์จะไปเนี่ยหลายวัดจริงๆแล้วได้ไปร่วมบุญร่วมกันด้วยนะคะป่านี่ก็จะมีพระนะฮะมีพระโดยพระจริงๆเนี่ยนะฮะพระที่เป็นทั้งต้องเรียกว่าเป็นพระนะฮะเป็นพระถือว่าเป็นจะเรียกลูกศิษย์ไม่ได้เลยก็คือเป็นพระแล้วกันที่เป็นตัวแทนแล้วก็จะมารับนะมารับมอบกฐินนี้พระป่านี้ขอไปนะพระป่าเนี้ยเอาไปจริงนะฮะไปวัดนู้นวัดนี้แล้วก็บุคลิกไปสิ่งต่างๆเนี้ยบอกว่ามันอยากทำแค่นั้นเองนะทำแล้วมันก็เลิกไม่ได้หัตถาทำแล้วลงมือจัดเต็มๆมันหลายปีแล้วนะคงเชื่อใจกันได้แล้วแหละนะครับคิดว่าจะเริ่มต้นใหม่จะเชื่อใจผมคนนั้นคงไม่ใช่แล้วนะครับมากันไกลเกินที่จะพูดคำนี้แล้วใช่ค่ะผลงานเห็นจริงๆแล้วชัดเจนจริงๆแล้วทุกคนก็บอกว่าได้มีโอกาสได้ร่วมบุญก็มีความสุขแล้วก็อิ่มใจไปด้วยหน้าที่ของผมคือบวงสรวงสร้างโบสถ์ฟื้นคืนชีวิตปันรอยยิ้มสร้างสมาธิกรรมฐานสร้างวัดศิวลีจนเสร็จสร้างพระพุทธานจอมประชันองค์ใหญ่ก็สำเร็จเสร็จสิ้นเห็นไหมฮะนะเรื่องหัตถาเจ้าวิธีไว้ใจผมนี่แหละค่ะนะต้องบอกว่าตอนนี้ครูถาเตรียมตัวแล้วค่ะอีกไม่กี่วันนี้จะเจอกัน5 6เมษายนเรามีนัดกันนะคะก็ต้องมาเจอกันตั้งแต่ช่วงเช้าๆเลยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะทราบตารางบุญบอกอาจารย์จะไปไหนบ้างนะช่วงสงกรานต์ย้ำหน่อยแล้วกันนะคะในช่วงคุณผู้ชมที่จะไปเจอกันต้องบอกว่าอาจารย์ลงพื้นที่เลยนะคะไม่รอเลยครับเสร็จแล้วไหว้ครูเลยเสร็จปุ๊บเนี่ยคือต้องบอกว่าเริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่ที่11เนี่ยก็ไปที่วัดนิวาสสุวรรณารามแล้วนะคะใครอยู่ศรีสะเกษอยู่ใกล้ๆอุบลราชธานีหรือว่าใครที่จะเดินทางไปทางภาคอีสานไปร่วมบุญกันได้11เนี่ยมีการฉลองศาลาการประเรียนหน้าศาลาการประเรียนก็จะมีพระที่ครูถาได้ไปถวายไว้เป็นพระศิวลีด้วยนะค่ะนางม้วยจำได้ไหมจำไม่ได้หรอกนะแล้วก็ไปถวายพระพุทธที่วัดนี้ด้วยนะท่านผู้ชมคือไปทำมาเยอะแล้วนะส่วนหนึ่งคือกฐินก็เคยไปช่วยที่นั่นตอนนั้นสุดท้ายพระครูประเดชคุณเจ้านะท่านก็บอกว่านะอาจารย์ถามาร่วมกันนะครับมาเป็นเจ้าวิธีแล้วก็เสริมสืบชะตาเงินเอาไปสร้างศาลาดูแลนะเรื่องของนักเรียนนะฮะที่เขามานั่งเรียนปฏิบัติเรียนปริยัติธรรมนะครับที่วัดนี้ด้วยเขาทำใหญ่โตมากนะคือทำหลังคาใหญ่ครับเราก็ต้องมีทุนทรัพย์ในการร่วมกันต่อยอดเรื่องการศึกษาเรื่องพัฒนาวัดนะครับนะวันที่11นี้ช่วงประมาณบ่ายโมงผมไปถึงที่นั่นแต่จริงๆแล้วอยู่เวียนตรงนั้นอยู่ตลอด12ช่วง
12ช่วงค่ำๆหน่อยศิลปินมาแล้วนะคุณอาสุเทพมาแล้วก็พี่ชนกมาด้วยใช่พี่สุเทพนี่เขาบอกผมก็ชวนท่านไปสรุปแล้วท่านก็อยู่ยาวเหมือนกันนะหลายวันนกเหมือนกันน้องนกนี่ก็บอกรู้ว่ามาช่วยมาดูแลวัดกันค่ะนะครับช่วงวันที่12ช่วงหัวค่ำเย็นๆนะก็ไปชมคอนเสิร์ตได้นะคะรวมไปถึงใครอยากจะเจอกับทัวร์ทาร์ก็อยู่ในงานเช่นเดียวกันเดินแถวๆนั้นนะครับนะฮะท่านอาจจะจำผมไม่ได้ถ่ายรูปนะไปปาดพื้นอยู่หรือว่าจะไปทำอะไรก็เห็นดูนั่นแหละแถวนั้นนะครับก็คือเราไปช่วยไปวัดไปจริงๆนะครับที่เป็น12อ่ะวัดนิวาสวนารามนะคะหลังจากนั้นมาค่ะวัดวารีศิรารามสงการแรกสงการแรกค่ะวันอะไรวันครอบครัวใช่ไหมวันผู้สูงอายุผู้สูงอายุได้เนี่ยแหละค่ะชาววังหินเตรียมตัวนะคะ13ช่วงเย็นหนูมาแล้วค่ะมาสมทบคือมวยสูงอายุก็ต้องไปนะยังเด็กอยู่13เย็นนะ13เย็นค่ะเจอกันมีคอนเสิร์ตใครบ้างก็มีอสุเทพนะคะมีพี่รัชนกมีพี่ทรายค่ะแล้วก็มีน้องมวยค่ะ4คนนะคะแล้วคือจะบอกให้ฟังว่า11 12 13 14เนี่ยอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษจะได้หายง่ายะนะฮะตั้งพิกัดไปเลยอำเภอวังหินวังหินอยู่ใกล้ๆกับอำเภอวังหินเลยะนะแล้วก็ถามเขาแถวนั้นนะวัดเนี่ยใกล้ๆเลยะนะครับวัดวารีนี่อยู่ใกล้ๆถนนใหญ่ด้วยวัดวารีเนี่ยอยู่ตรงข้ามฝั่งอำเภอเลยะนะน่าจะเป็นอย่างนั้นก็มีโอ้โหมันก็มีคลองมีแม่น้ำตรงไม่ใช่แม่น้ำเป็นบึงใหญ่มากสวยสวยข้างหน้าเป็นโบสถ์ด้วยแต่ว่าหลังคายังไม่มีนี่แหละส่วนวัดนิวาสก็เลยไปนิดนึงค่ะคือตรงไปหน้าอำเภอแล้วก็เลยไปนะผ่านโรงพยาบาลวังหินอย่าเลี้ยวแล้วตรงไปเดี๋ยวก็เจอวัดอยู่ขวามือแสดงว่าตั้งแต่11ถึง14เนี่ยอยู่ที่อำเภอวังหินกันถูกต้องครับนะคะก็ไปเจอกันนะตั้งแต่13เมษายนช่วงหัวค่ำแล้วก็14ช่วงประมาณสายๆหน่อยเราจะได้ถวายกองพระป่าร่วมกันด้วยเนี่ยกิจกรรมตักไข่สอยดาวมีตั้งแต่คืน13เลยแน่นอนนะแล้วก็ถัดมานะคะ14ช่วงเย็นนะคะช่วงหัวค่ำเช่นเคยก็บ้านตาเสกนะมาเจอกันนะคะก็มีคอนเสิร์ตให้ร่วมสนุกกันมาตักไข่มาเล่นเกมมาเจอกันได้ถ่ายรูปกันนะคะ15ช่วงสายๆก็จะมีการถวายกองพระป่านั่นเองถัดมาค่ะเราจะย้ายจากบ้านตาเสกนะคะช่วงเย็นไปที่วัดบ้านบากอันนี้ก็จะมีคอนเสิร์ตเช่นเดียวกันช่วงหัวค่ำไปเจอกันได้นะใครที่อยากจะฟังหมอลงหมอลำนี่มีคุณแม่หมอลำอยู่เยอะเลยบ้านบากนี่อยู่อำเภอกันทรักค่ะนะครับไปดีกว่าใช่ไหมบ้านกันทลมกันทลมกันทลมบ้านตาเสกอยู่กันทรักใช่ค่ะแล้วก็วัดบากอยู่มาอยู่กันถล่มอยู่กันคนละฝั่งแต่มาเจอกันอยู่ใกล้ๆการถามทางได้เลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยวันที่17เมษายนใครที่ยังควันหลงสงกรานต์อยู่นะก็ไปร่วมถวายพระศิวลีกับอาจารย์ได้นะที่สำนักสงฆ์ภูมิประชาธรรมนะคะถัดมาไม่หมดแค่นี้ค่ะเสร็จจากสงกรานต์แล้วเนี่ยในช่วงของประมาณวันที่23 24เมษายนก็เป็นที่วัดคลองหมากนัดอันนี้ยกท้องฟ้าจังหวัดสระแก้วท่านผู้ชมเห็นไหมล่ะฮะมันต้องใช้ทรัพย์ปัจจัยทั้งนั้นเลยก็มาต่อบุญกันต้องบอกว่ามันมีเหตุการณ์อย่างต่อเนื่องอ่ะมาดูอีกต่อแล้วก็30เมษายนนะคะถึง1พฤษภาคมก็เป็นที่วัดวังหินเขาชะเอมจังหวัดฉะเชิงเทรานั่นเองวันนั้นมีศิลปินไปก็คือวันที่30เมษายนเนี่ยก็จะมีศิลปินดารานักร้องนักแสดงเป็นร้องเพลงมีหนูมันมีน้องบิวเดอะสตาร์บิวพงพิพัฒน์ตอนนี้โอ้โหเขาเสียงเพลงขับกล่อมเสียงเพลงรายการเขาเยอะนะแล้วแฟนคลับก็เยอะแล้วก็น้องรัชนกศรีโรพันธ์นะครับแล้วชวนพี่สุเทพก็จะไปด้วยทั้ง2วัดคลองบางนัดก็จะไปมั้งวัน30ก็จะไปแล้วก็30พี่เทพบอกว่าถ้าว่างก็ไปทุกวัดนะครับค่ะคือตารางบุญเนี่ยอันนี้ไม่รวมถึงนะไม่รวมถึงวัดอื่นๆที่มีโอกาสที่ยังมีวันอื่นๆอีกนะเนี่ยตรงนี้นะยังมีอีกนะท่านผู้ชมเอาไว้ตรงนี้ก่อนแล้ว1พฤษภาคมเนี่ยวัดบางหินเขาจะเอมก็มีพิธีพุทธพิเศษผมก็เป็นเจ้าพิธีที่เอาวัตถุมงคลของผมแล้วก็รวมของพระเดชของเจ้ามาหลวงพ่อฟูด้วยนะครับอธิษฐานจิตที่นั่นแล้วก็เอาเงินทั้งหมดให้กับวัดไม่มีหักเข้ามูลนิธิไม่มีอะไรทั้งนั้นผมถึงบอกว่าต้องมีคอนเสิร์ตบ้างแล้วเพราะงั้นมูลนิธิมันอยู่ไม่ได้ไม่ได้ไปยี่อะไรน้องมวยขอ10บาท20บาทมีน้องมวยจะเห็นได้มั้ยตามป้ายรถเมล์ได้มั้ยไม่มีไม่ได้ทำอย่างนั้นทำพิธีเปลี่ยนกันนะฮะวัตถุมงคลแลกกันแลกเหมือนสมัยก่อนไม่จำเป็นต้องเป็นทรัพย์นะแต่เอามีวัตถุมงคลแล้วก็แลกสิ่งที่ได้กลับมาสิ่งที่กลับมาก็คือพิธีกรรมความเชื่อมั่นลายเซ็นว่ายิ้มแล้วนะฮะทำวัดไปแต่ผมบอกเลยนะโครงการฟื้นชีวิตมันแลกไม่ได้คือมันจะเป็นคนละประเด็นกับการสร้างโบสถ์ดังนั้นเจตนาตรงนี้นะฮะอยากทำจริงๆอย่างข้าวพรณฐาใครที่มาไหว้ครูเตรียมตัวข้าวพรณฐาก็จะเข้าพิธีด้วยคือผมทำเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าทำพิธีอย่างเข้มขลังนะสิ่งที่ทำผมบอกว่าข้าวพรณฐาก็ต้องมาก่อนที่ถึงมือท่านผมก็อธิษฐานจิตครูบาอาจารย์เพราะมันเป็นคำว่าพรนะครับพรจ้าพรและสุขภาพดีนะคือพรดีนะฮะนะพรที่ปกปักรักษาคือพรครูนั่นเองสิ่งที่ทำนะด้วยมือถาสองขามิลเลอร์เนี่ยผมทำด้วยจริงใจนะวันนี้ถึงบอกว่าเปิดใจเลยว่าเราอยากจะร่วมอยากจะทำอยากน้อมนำคำครูเนี่ย
เอาไปปฏิบัติแล้วก็ใส่ใจของทุกๆท่านผมถึงทำดีถ้าผมทำดีกันไหนท่านก็ต้องเหมือนกันอย่าแบ่งชั้นมันนะท่านเป็นลูกท่านหลานเธอนะมาเจอกันแล้วก็รังเกียจกันมันไม่ใช่วิสัยของผมฉะนั้นอย่าทำอย่างนี้นะฮะอย่าทะเลาะกันนะทะเลาะกันก็ทะเลาะกันนอกรอบในเฟซเหมือนกันเดี๋ยวนี้โอ้โหก็นำซัมเมอร์เซลล์คือบางทีเนี่ยฟันหลงเนี่ยนะฮะตุ๊บเรามวยพูดต่อในกอแต่ภาพไปขอสุดท้ายแล้วไม่เข้าใจกันแล้วใครอ่ะผมเห็นผมก็บางทีมันต้องปล่อยวางอ่ะคือถ้าไปเดินตามที่ตามเหนื่อยเรื่องจริงแต่ถ้าเราใช้Facebook ในทางที่ดีประชาสัมพันธ์งานมูลนิธิงานกุศลแล้วก็ไปทำบุญที่ไหนมาถ่ายแอคชั่นจะไงก็แต่โอ้โหสุดยอดที่วัดทำบุญอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยน่าทำผมรณรงค์นะท่านผู้ชมนะฮะเออของขวัญปีนี้ผมได้พี่ณรงค์เนี่ยไปกับมะกรูดประจำอันนี้เอ่ยออกรายการเลยผมได้ของขวัญด้วยเขาให้ของขวัญผมนะแต่เป็นการเลิกบุหรี่โอ้อันนี้ของขวัญใหญ่นะท่านผู้ชมมีมูลค่ามากกว่ามากมายกว่าตุ๊กตาไปพันตัวค่ะเพราะว่าแล้วคนเลิกบุหรี่นะฮะสุขภาพก็ดีใช่ไหมครับนี่ลงนะฮะผมเนี่ยนะฮะใครเกลียดผมอะไรพอออกผมยังสูบบุหรี่อยู่ก็บอกให้ท่านลดลงเบาๆลงแต่พี่ลงหักตำเรือ5เมษาจะมีคนประกาศตัวเลิกบุหรี่ในวันไหว้ครูนี่เนี่ยฮะไม่เอาสตุ้งสตังแต่ดีใจลูกศิษย์เลิกบุหรี่ค่ะเนี่ยก็เป็นของขวัญที่มอบให้ครูแล้วก็สุดท้ายแล้วมันก็เป็นของขวัญให้กับตัวเองด้วยน้องนายก็เอาบ้างนะจังกล้องนะเลิกบุหรี่ซะบ้างนะเรานะเดี๋ยวทุกคนตอนนี้จะต้องมีคำมั่นสัญญาใช่ใช่มันประหยัดได้เยอะเออสุขภาพเดี๋ยวท่านตายก่อนผมแล้วผมจะทำบุญยังไงใช่ไหมครับกลัวเอ๋แหละรับรองนะคะว่าจะมีรอยยิ้มกันแบบนี้แน่นอนเดี๋ยวก่อนดูอ่ะเดี๋ยวจะเพิ่งเบรกนิดนึงนะน้องตองบอกก็เบรกน้องมั่วอยู่อาจารย์เคยดื่มเหล้าสูบบุหรี่ไหมมันจะมีช่วงเดียวที่สูบบุหรี่ในตอนที่อะไรฮะเป่าขารักษาขาคนเขาบอกรักษานี่ก็คือใช้สมาธินะไม่ใช่ใช้ยาเลยคือเป่าบารมีครัวฮะหายไม่หายอยู่ที่ศรัทธาท่านแต่สิ่งที่บอกนะฮะเราไม่เคยจัดดื่มบุหรี่ดื่มเหล้าไม่มีซัดเหล้าซัดเบียร์ไม่มีคือไม่ใช่มาบอกหน้าฉากอย่างนี้แล้วก็เมาให้ลูกศิษย์ให้แฟนรายการให้ทีมงานเห็นค่ะไม่มีเชิงชายหมดผมไม่ทำท่านผู้ชมนะตอนนั้นใครทำก็ทำอย่านานไว้ครูอย่าเมามาใช่เดี๋ยวนี้ไม่มีนะทีมงานไปทำพิธีจะไม่มีกลิ่นเหล้าคุ้งแม้แต่โอ้คนใกล้ๆตัวแหมเกรงใจเหลือเกินอาจารย์เนี่ยบางคนเนี่ยไปงานต่างจังหวัดนะฮะเมาๆไม่กล้ามาคุยเขาก็ปิดอย่างเงี้ยผมเป็นอะไรฟันหลอหรือเปล่าไม่ใช่เมาก็จะอันนี้เรื่องจริงอันนี้น่ารักเวลาไปวัดไหนก็ตามเนี่ยวัดที่ไปแต่ต่างๆนะเตรียมตัวเลยว่าถ้าท่านเมาผมกลับบ้านจริงๆเอาเงินประป่าช่วยวัดอื่นนะเคยไปทีนึงก็เสียใจมากผมก็ด่ากรรมการเลยไม่เอาดีครับในวัดในวาดื่มเหล้าไม่ได้อันนี้เรื่องจริงนะฮะนะฮะผมด่าได้ผมเป็นประธานมูลที่รณรงค์เลิกเหล้าสูบบุหรี่ในวัดวาแต่นอกวัดท่านอะไรก็เอาสายกลางอย่าเอาเยอะนะครับนั่นแหละเพราะว่าในวันนี้ขอละกันเวลาเราไปร้องพงร้องเพลงจะได้มีความสนุกสนานกันอันนี้พูดถึงของฝันนะจ้ะของขวัญที่แรกเลือกบุหรี่ให้ผมเดี๋ยวไม่เชื่อเดี๋ยวมีอีกหลายๆของขวัญมาแน่นอนตามไปกับมามอบให้ผมให้ครัวทานอย่างแน่นอนดีมากเป็นสิ่งดีๆที่เราเองได้คิดดีทำดีปฏิบัติดีตามคำสอนครูบาอาจารย์นั่นเองเอาเบรกหน่อยไหมเอาละรับชมสิ่งดีๆนั่งใจจากรายการเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็พักกันสักครู่ก่อนดีกว่าค่ะ